คุณผู้ชมคะล่าความจริงคืนนี้นะคะเรายังคงเกาะติดปฏิบัติการบุคคลวัดพระธรรมกายค่ะเพราะว่าถึงขณะนี้ผ่านมา6วันแล้วนะคะสำหรับการขอหมายค้น10วันด้วยกันค่ะวันนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของทาง DSI ตำรวจและก็ทหารที่จะเข้าไปบุกจับกุมอดีตเจ้าอาวาสพระธรรมชโยค่ะซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันนี้ไม่สามารถเข้าไปบริเวณในวัดได้โดยมีการยื่นข้อเสนอออกมาว่าขอให้ยุติเรื่องของมาตรา44นะคะเราจะไปเกาะติดบรรยากาศตลอดทั้งวันค่ะกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าคุณสนธิชารอดกันภัยค่ะเชิญค่ะค่ะคุณสุภวรรณคุณสุชาดาค่ะจนถึงขณะนี้นะคะเต็มวันแล้วค่ะสำหรับการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงตำรวจและทหารนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ประตู5และประตู6ค่ะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงตรึงกำลังประชิดกันกับกลุ่มคณะสงฆ์รวมถึงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะที่ปักหลักอยู่ที่บริเวณถนนเลียบคลองแอนจุดนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทางด้านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมด้วยพระมหานพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระเทพรัตนสุธีเจ้าวาดวัดเขียนเขตและเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาได้ประชุมพร้อมกันค่ะเพื่อปรึกษาหารือในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายในเรื่องที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะยังมีข้อสงสัยอยู่ซึ่งก็เตรียมที่จะตรวจค้นตามอาคารต่างๆภายในวัดพระธรรมกายว่าพระธรรมชโยนั้นยังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวัดหรือไม่โดยพระสนิทวงศ์วุฒิสังโฆผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะคะได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ประตู7เขาว่าจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือ DSI ทางวัดค่อนข้างมีความห่วงใยถึงเรื่องเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการที่ค่อนข้างรุนแรงต่อพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ภายในวัดซึ่งทางส่วนของพระเองนะคะก็ขอความเมตตาทางเจ้าหน้าที่ทั้งหลายขอให้ทุกท่านเจรจากันด้วยความสันติมีความเมตตาต่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั้งนี้เมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ทั้ง DSI ตำรวจช่วยควบคุมฝูงชนมาปฏิบัติงานกันเต็มพื้นที่ภายในวัดพระธรรมกายตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาพันธ์ซึ่งทางญาติโยมก็เข้าใจนะคะว่าเป็นการปฏิบัติการเข้าจับกุมพระธรรมชโยและญาติโยมเองก็นั่งสวดมนต์กันตามปกติแต่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะมีประกาศบอกว่าให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรและญาติโยมออกจากวัดก่อนบ่าย3โมงเพราะญาติโยมก็เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระธรรมชโยแล้วแต่เป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็บางท่านก็เข้าใจเขาว่าถึงขั้นจะมายึดหลวงปู่ปากน้ำเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รวมถึงตำรวจและทหารและสำนักพระพุทธศาสนาโดยสำนักพระพุทธศาสนานะคะเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบใบสุทธิพระว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจำนวน 1,000 ใบส่วนพระที่เหลือนะคะอ้างว่าใบสุทธินั้นหายไปค่ะและทางด้านพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลรองอธิบดีดีเอสไอนะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมเช่นกันค่ะว่าหลังจากวันนี้มีการเจรจากันระหว่างดีเอสไอกับทางวัดพระธรรมกายเพื่อขอเข้าตรวจค้นวัดเพิ่มเติมทั้งในโซน C และตรวจซ้ำอีกในโซน A และโซน B แต่ว่ายังไม่เป็นผลนะคะเนื่องจากทางวัดขอให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกคำสั่งมาตรา44ก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะการเจรจานั้นจะสิ้นสุดอีกครั้งในเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ว่าจะให้เข้าค้นหรือไม่หากไม่เข้าค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเราก็พยายามเดินตามขั้นตอนมีคำถามว่าจากเบาไปหาหนักนี่ทำอย่างไรการต่อรองคือการพูดคุยกันนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุตินะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ข้อยุติเราก็มีแผนรองรับนะครับในการดำเนินการในการประชุมในวันนี้ก็ได้พูดคุยกันว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลา10นาฬิกานะครับคงได้ข้อยุติในการพูดคุยเมื่อได้ข้อยุติในการพูดคุยกันแล้วเนี่ยคณะทำงานก็คงต้องมาปรับแผนในการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดผลในการดำเนินการให้ได้นะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในลักษณะนั้นและนอกจากนี้นะคะทางด้านรองอธิบดี DSI ก็ยังเปิดเผยถึงสาเหตุที่มีการตรวจค้นโซน A และโซน B ซ้ำอีกนะคะว่ายังมีความเคลือบแคลงใจในหลายประเด็นซึ่งหากมีการตรวจค้นเพิ่มเติมก็จะมีความกระจ่างมากขึ้นค่ะ
และสำหรับการประเมินจำนวนของพระและลูกศิษย์ภายในวัดนะคะขณะนี้มีทั้งหมดจำนวน 2,000 คนแต่ยังมีบางส่วนนะคะที่พบว่ามีการลักลอบเข้าไปภายในวัดทั้งการทุบกำแพงรวมถึงการปีนข้ามกำแพงเข้าไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าหากประชาชนลูกศิษย์วัดพระธรรมกายต้องการออกมาทางวัดก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้10นาฬิกาก็ต้องจับตาดูกันนะคะว่าการเจรจาจะเป็นผลหรือไม่ซึ่งหากไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะดำเนินการขั้นต่อไปค่ะคุณสุชาดาคุณสุภวรรณคะค่ะขอบคุณคุณสุนิชาค่ะ